มาแล้วเนาะสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับลูคาเอลหรือโอเกมเมมโมรีนะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่เกมอันนี้อีกครั้งนะครับผม My Hero Ultra Impact เนาะเป็นเกมอีกหนึ่งเกมที่น่าเล่นมากครับผมนะวันนี้เราผมมาลุยเลยดีกว่าครับผมกิจกรรมใหม่เนาะดูเหมือนว่ากิจกรรมนี้ก็แบบว่ามีคนชอบเกมนี้เยอะมากเลยเนาะมาเล่นเกมนี้เยอะไม่ใช่กิจกรรมมาเรื่อยๆเลยอัปเกรดมาเยอะมากเป็นหนึ่งเกมที่ผมชอบมากนะแต่ว่านะเวลาเล่นไม่ค่อยมีแล้วผมไลฟ์ไปอันแรกแบบว่าเฮ้ยเอาไม่รู้ว่าไอ้นี่ไอรีโลครั้งแรกอ่ะมันสามารถได้ไอตัวไอเนี้ยเอยูอาร์มั้งตัวยูอาร์ได้สามตัวนะผมเลยแบบเอ้ยไปทำไปเล่นไอดีใหม่แล้วผมอย่างที่เห็นนะเดี๋ยวนี้ใช่ผมลืมไปอันนี้มันง่ายเกินผมเลยไม่ได้กดอันนี้มันมีแบบคูณสามแล้วเนาะเล่นไปสักพักหนึ่งถ้าเกิดกดไอ้นี่ให้ทันก็ไอ้ถ้าเอาถ้าอัลเทอร์เนทมูฟอะถ้าไม้ตายจะแรงขึ้นหนึ่งเพื่อสองไปสามแต่คิดว่ามันคงอยู่แล้วอยู่ได้ไม่รอดหรอกโอ้อยู่รอดแฮะเยี่ยมครับผมใช่ผมปิดแอนิเมชันไปด้วยนี่มาโอ้โหมีแบบว่าฆ่าทีเดียวไม่ตายด้วยมีนี้ด้วยโอเคโอเคครับผมก็ไม่ได้เล่นเกมไม่ได้เข้ามาเล่นเกมนานเลยประมาณ3 วันได้เอ้ยไม่ใช่ดิน่าจะ4 วันก็จะพองกันสักหน่อยก็จะพองเกมนี้ก็เกลือตามภาษาครับผมกดไอ้นี่ตู้เนี่ยได้ S เอ้ยได้ UR มาประมาณ3 ตัวกดไปไม่รู้กี่สิบกดไปน่าจะได้เยอะอยู่อะแล้วมันเพิ่งได้ดูดิผมรอมาตั้งนานเนี่ยเพื่อที่ได้ตัวพุ่นสักตัวหนึ่งอะเนี่ยดูดิแต่บ้านมันก็ดีแล้วครับผมมาอัปเกรดกันหน่อยแปดเรียบร้อยเต็มได้มาแล้ว1 ตัวนอกนั้นช่างมันนะผมเอาตัวนี้แล้วกันเดี๋ยวก่อนนะถ้ามีโอกาสเนาะถ้ามีโอกาสได้อีก13ก็ค่อยว่ากันโอเคโอ้ใช่นะเล่นนี้กันดีกว่านี่ก็เป็นทรัพยากรประจำวันตามปกติเนาะเสร็จแล้วนะ complete อ๋อใช่พอผมเล่นมาถึงอันที่ห้าอันนี้ถ้าเกิดใครผ่านอันที่ห้าได้เอาเล่นอันที่ห้านะ
เพราะว่าไอ้นี่ไอ้ภารกิจไอ้ที่ได้ประจำวันอ่ะมันจะได้เยอะเนี่ยครับผมอันเนี้ยไอ้เดลี่เนี่ยถ้าเกิดยิ่งสูงจะได้ยิ่งเยอะนะเออมาดูตัวละครกันหน่อยตัวละครลิสครับผมนี่เทียบเล่นมาได้พักหนึ่งเลยโอเคอัปเกรดตัวละครกันไหนตัวนี้ก็โผล่มาแล้วเนาะอันล็อกมันซะหน่อยก็ไม่ต้องรอมานั้นเนี่ยกดได้เลยแท็บไปที่หน้าจอได้เลยครับผมจะได้ไหมเนี่ย2 อันไม่ได้ให้ได้1 อันเองอ่ะได้อีก1 อันละเยี่ยมยอดครับผมเปลี่ยนแล้วสักหน่อยโอ้โหจัดไปอ่าฮะเยี่ยมครับผมเฮ้ยจะได้ไหมเนี่ยจะได้ไหมนะลองดูสิไม่ได้แน่นอนไม่ได้แน่ๆครับผมโอ้โหขาดอีกเพียบขาดอีกเพียบโอ้โหขาดอีกเยอะมากคงไม่ได้เอาเวคเคนแน่นอนมากลับที่เบสกันดีกว่าโอ้ไหนก็กลับมาที่เบสแล้วเปลี่ยนตัวกันสักหน่อยดีกว่าคาแรคเตอร์โอ้เท่เลยเหมือนพวกนี้จะทะเลาะกันโอ้โหเดี๋ยวกันนะ CP ผมขึ้นไปขนาดนั้นได้ไงเนี่ยไม่ใช่ CP เลยแต้มอันนี้ออกไปเอานายเข้ามาขนาดนั้นก็เยอะขนาดนั้นละไม่ใช่ CP แต้มนี่แต้มลงด่านอะจะจูบเพิ่มมาเป็น200ได้ไงเนี่ยหรือเลเวลอัพก็ไม่รู้โอ้ทำไมได้น้อยจังเลยวะเนี่ยถึงหรือยังยังไม่ถึงโอ้โหแล้วกันเผื่อที่ได้เยอะแล้วสองได้สองขาดอีกสองได้โอ้ขาดอีกเยอะเลยได้ไปศึกษาเอง
โอ้โชคดีฮะปกติไม่ค่อยโชคดีอย่างนี้นั่นเนี่ยในตำบลนะนี่ก็มาเปลี่ยนตัวเอ้ากดผิดที่จะได้สามไหมได้สองได้หนึ่งมื้อเรียบร้อยอันนี้แล้วกันเหลืออยู่แค่หนึ่งแล้วบมเลยอีกสองอันเนาะอันนี้ผมก็แบบว่ามันก็เหมือนกับไต่หอคอยอ่ะแล้วมันมีอย่างนี้ด้วยถ้าเกิดทำได้ถึงตรงนี้ก็ได้ตุ๊กตาทองด้วยนะส่วนอันนี้มันก็แค่ไต่หอคอยธรรมดาเนาะผมคงไม่ต้องเล่นขี้เกียจเล่นครับผมเล่นอันเดนหน้าดีกว่าเอาวันนี้แล้วกันสี่ปีผมถึงน่าจะสู้ได้ธรรมดาน่าจะสู้ได้สบายสบายเกมนี้ก็เหมือนไอ้ไต่หอคอยอ่ะเสียเวลาโคตรเยอะเลยอาริน่าก็เสียเวลาเยอะอยู่นะถ้าเกิดมันเร็วกว่านี้ได้ก็คงจะดีครับผมแล้วอีกอันหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบคือแบบว่าเฮ้ย CP ผมเยอะกว่าแต่ว่าแบบผมมิสเยอะมากอ่ะตีมันนี่แบบว่าเฮ้ยโหมิสเอาอะไรเนี่ยเห็นมันมิสอีกแล้วโอ้โหบางทีแบบว่าโดนเนี่ยอัลติเมทมูฟถ้าไม้ตายเนี่ยดูมาดูมันจะแพ้ก็อย่างนี้แหละมิสเอาเลยอ่ะนี่ CP ผมมากกว่า70,000เลยนะใช่ที่ผมไม่เปิดเสียงเพราะไอ้นี่นะครับผมเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เนาะเจอลิขสิทธิ์ไปเต็มๆแบบต้องมานั่งลบเสียงพูดเหมือนกับว่าเราได้เงินไม่ได้เงินนะเนี่ยเรียบร้อยโอเคอัปเกรดเพิ่มต่อจะได้ไหมไม่น่าได้อยู่แล้วอ่ะไม่ถึงไงใช่มันยังมีอัปเกรดพวกนี้อยู่เนาะโอ้ได้มาตอนไหนเอ้ยกดผิดโต้เซเล็กเลือกขายครับผมงานจัดการไม่เอามาอัปเกรดการ์ดกันหน่อยไอ้การ์ดนี่ก็เหมือนอาวุธนะเนาะเอ้ากดออกเร็วไปหน่อยนึงลิมิตเบรกไป
มีอันนี้ยังไม่ถึง50ไม่ใช่50สิ80เรียบร้อยงั้นมาดูลิสต์กันหน่อยดีกว่านี่ครับผมอาวุธอันดับ UR ผมใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แต่ก็ยังสู้เขาไม่ได้อยู่ดีคือก็สายเฟียเนาะอ๋อใช่นี่ร้านค้าอ้าวเฮ้ยทำไมมันโหลดนานอย่างเงี้ยร้านค้าโอ้แปลกจังปกติร้านค้าไม่โหลดนานอย่างงี้นะเนี่ยควรมาซื้อนะครับผมวันนี้ไอ้สามอันนี้โอ้ใช่พูดถึงไอ้สามอันแรกนี่ดูเงินผม2 ล้านนะนี่ใช่ครับผมวันนี้เห็นนะเพิ่มความเก่งนิดนึงทีมหลักผมแบบว่าเพิ่มไปเต็มที่แล้วแต่ก็ยังสู้เขาไม่ได้อยู่ดี ทั้งที่แบบว่าบางที CP สูงกว่าเป็น30,000-40,000ก็ยังแพ้เลยโอเคใช่อันนี้โหไม่พออันนี้ผมเห็นสูงสุด3,600นะแต่โหดวงดีโคตรดวงไม่ดีเลยเยอะไม่เป็นไรอันนี้ก็เหมือนกันครับผมใช้แบบเดียวกันแต่ว่ามันรีเพลซได้นะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวกันนะนี่โอนี่สูงแล้วนี่ตามเปลี่ยนโอ้โหทุเรศขอดีๆหน่อยเฮ้อไม่ได้ดีมากแต่ก็ดีกว่าเก่าโอเคไม่น่ามีอะไรแล้วนะเนี่ยสำหรับเกมนี้ครับผมนี่ผมใช่ลืมไอ้พวกนี้ผมเล่นเรียบเลยนะเนี่ยนี่เล่นเรียบไปหมดเลยครับผมเนี่ยบริหาร3 ดาวหมดครับผม3 ดาวเรียบอ้าวเฮ้ยนี่ยังไม่3 ดาวผมพลาดอันนั้นไปได้ยังไงแต่พวกนี้นี่คือ3 ดาวเรียบเลยนะเนี่ย3 ดาวเรียบเฮ้ยจริงดิผมไม่ได้เล่นอันนี้ไม่ถึง3 ดาวหรอกเลยเนี่ยโอเคครับผมสำหรับเกมนี้ก็นะไว้แค่นี้เนาะเราไว้ค่อยเจอกันอีกทีในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวนะจะว่าไปลืมวันนี้ครับผมนี่เกสนี่คือโชว์ว่าให้เพื่อนเราเห็นยังไงเนาะแล้วนี่สำหรับอีเวนต์ก็เป็นอย่างนี้โอเคครับผมนี่แหละก็ต้องไปจริงๆแล้วครับผมแล้วไว้ค่อยเจอกันครับผมสวัสดีครับ